ครับได้เวลาเปิดสังเวียนความสนุกกับ2ทีมเสือที่จะมาแย่งชิงอาหารสุดอร่อยระหว่างทีมเสือไม่พายเอาเท้าราน้ำที่ต้องมาดวลกับทีมเสือไม่มีเหลี่ยมเกมแรกของวันนี้จะเป็นเกมอะไรและเมนูแรกวันนี้จะน่ากินขนาดไหนมาดูกันได้เลยก่อนที่เราจะมาเริ่มเล่นเกมกันเราต้องมาดูเดิมพันของเราก่อนดีกว่าว่าเป็นอาหารแบบไหนยังไงวันนี้เนี่ยคุณจะได้เปิดประสบการณ์สัมผัสรสชาติแบบ5มิติของอาหารญี่ปุ่นนะที่มีชื่อว่าทงคัตสึนี่ทงคัตสึนี่เป็นอาหารที่ทุกคนแน่นอนผมว่าคล้ายกระทงปะใช่คล้ายกระทงทองมั้ยเออกระทงทองวะทงคัตสึมันคือหมูทอดหมูทอดเป็นร้านที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วต้องบอกว่าเป็นร้านทงคัตสึแถวหน้าของเมืองไทยผมพูดไปอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยทำไมหน้าตาน่ากินแบบไหนนึกไม่ออกเดี๋ยวเราไปชมครับร้านนี้ครับคัตสึระเจแปนิสคัตเลตบาร์ครับเชิญครับได้เวลาแสงออกปากกับเมนูของผู้ชนะในวันนี้ที่ขอเอาใจคนรักอาหารญี่ปุ่นและของทอดเป็นชีวิตจิตใจกับหนึ่งในเมนูอาหารญี่ปุ่นที่ต้องกินให้ได้สักครั้งในชีวิตกับเมนูคัตสึที่ลอกเลียนแบบความกรอบอร่อยกันได้ยากรู้แล้วว่าก็เป็นแบบเป็นหมู5ชั้นอะในนี่คือร้านทงคัตสึลับสุดพรีเมียมเหมือนย่านหลังสวนกรุงเทพ3ชั้นนั่นก็คือร้านคัตสึระนั่นเองร้านลับเลยเหมือนคนละแบบบ้างร้านลับเลยที่ร้านนี้ไม่ได้ลับแค่ทางเข้าเพราะทุกเมนูเชฟพิถีพิถันสูตรเด็ดแบบลับเฉพาะคนรู้ใจก็ยังไม่รู้เนาะพี่อยากกินไหมพี่ปอกินไหมเฮ้ยเขาน่ากินเนาะยังเมนู truffle cheese cutlet นุ่มๆที่นำมาม้วนไส้ชีสและ truffle สดๆโอ้ยอย่าชนะเลยอ่ะโอ้ยน่ากินอยากกินอ่ะปุ๋ยแป้งทอดออกมาให้ไส้ชีสเยิ้มเฮ้ยไส้ชีสอันนี้น่ากินจริงมดกัดช่วยไงวะเสิร์ฟคู่กับเห็ดทรัฟเฟิลหั่นบางพร้อมด้วยซอสทงคัตสึที่เข้ากันได้ดีทะลุทุกมิติของรสชาติถ้าเขาเอามานี่ถ้าเขาไม่เอามาให้กินนี่คือเสียใจแล้วนะเขาเอามาอันนี้อันนี้เอามาแต่ว่าต้องทรัฟเฟิลสดด้วยเสิร์ฟพร้อมข้าวญี่ปุ่นที่ผสมลูกเดือยนี่คือหมูทอดจากสวรรค์ดีๆนี่เองสงสารมิวลูกเดือยอ่ะหรือจะเป็นเซตหมูทงคัตสึสันนอกและกุ้งลายเสือแบบห่อเส้นทอดกรอบตัวโตนี่ดูสุขภาพดีนะหุยกุ้งลายเสือห่อเส้นด้วยเหมาะกับรายการเลยอ่ะเกมเสือหิวอ่ะเมื่อตัวเนื้อหมูสันนอกมีมันแทรกเนื้อฉ่ำในนอกกรอบมาผสานกับกุ้งตัวเบ้งงานนี้กินคำเดียวไม่เคยพออยากกินอ่ะอันเนี้ยน่ากินหุยดูดิหนูอยากกินอ่ะไม่อยากดูแล้วหิวอยากกินน่ะจิ้มน้อยไปจิ้มเยอะกว่านี้ได้ไหมพร้อมเมนูเด็ดๆที่จัดมาให้ผู้ชนะอีกเพียบที่เห็นแล้วมีหิวเอาไหมพี่นี่สุขภาพดีแล้วสนใจแล้วมีหิวเอาอันนี้โอ้ไม่ปอทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยวันนี้อยากกินทั้งหมดนี้เกมนี้ต้องชนะคนหนึ่งคือมันจะเยอะเยอะด้วยเอาแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยแต่ละคนพี่บอยถึงก็ทุบโต๊ะเลยอ่ะอะไรแตกเราไม่เคยเห็นแบบที่มันมีทรัฟเฟิลมาแบบโปะด้วยมีชีสด้วยก็ถึงบอกไงว่าร้านนี้จะได้รับรสแบบ5มิติไม่ทำคำเดียวอ่ะมันมีมิติอะไรบ้างอ่ะใครของถ้าเป็น6มิติจะเป็นไงดึ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 งอันนั้นก็ต้องชนะผมดูแล้วว่าทั้ง2ทีมอยากทานอาหารร้านนี้มากแต่แน่นอนครับต้องแข่งขันเกมกันและเกมแรกของเราที่จะต้องช่วงชิงเนี่ยมันต้องยากลำบากกันสักหน่อยได้เลยเป็นเกมที่ต้องใช้กึ๋นใช้ความคิดใช้การเรียงลำดับสมองให้ดีวันนี้ทีมเราชนะแล้วเกมนี้มีชื่อว่าสอบปากคำกติกาสอบปากคำเกมนี้เราจะผลัดกันเล่นทีละทีมซึ่งในแต่ละข้อเราจะมีคำปริศนา1คำให้เหล่าทีมเสือได้หาคำตอบโดยทีมเสือจะต้องแบ่งหน้าที่กันในทีมเป็นคนให้ข้อมูล2คนซึ่งจะเป็นคนที่เห็นคำปริศนาและคนสอบปากคำ1คนที่ไม่รู้คำตอบแต่มีหน้าที่ซักถามคนให้ข้อมูลทั้ง2คนเพื่อหาคำตอบให้ได้ว่าคำปริศนานั้นคืออะไร
มีเวลา45วิเพื่อหาคำตอบซึ่งผู้สอบปากคำนั้นจะถามกี่ข้อก็ได้จนกว่าเวลาจะหมดส่วนผู้ให้ข้อมูลจะไม่สามารถให้ข้อมูลอื่นใดได้นอกเหนือจากที่คนสอบปากคำถามเล่นทั้งหมด3ยกใครทำคะแนนได้มากกว่าชนะไปเลยจ้ายกแรกจะเป็นการสอบปากคำวงการบันเทิงสำหรับสอบปากคำวงการบันเทิงครับเราจะเล่นด้วยกัน3ชื่อชื่อละ1คะแนนถ้าตอบถูกเราจะให้ทีมฝั่งนี้เป็นทีมที่เล่นก่อนลูกสาวผมบอกมาเลยว่าเกมนี้เราต้องชนะนี่มอนิก้าบอกเลยแล้วระวางกลยุทธ์ไว้หรือยังว่าใครจะเป็นคนถามใครจะเป็นคนใบ้อย่างเงี้ยผมคนถามโอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญประจำที่เลยครับได้ครับยกนี้3ข้อละ1คะแนนเอาล่ะโจทย์ข้อแรกสำหรับทีมเสือไม่มีเหลี่ยมมาครับกูเกลียดชื่อมากอันนี้เป็นรายการยันโจทย์ขึ้นมาเขาเปลี่ยนโจทย์30วินาทีขอให้ทำได้จับเวลาครับนักร้องนักร้องนักร้องผู้หญิงผู้ชายเป็นกลุ่มเดียวเดียวเป็นร็อกป๊อปแดนซ์เป็นซอฟต์ร็อกพาซอฟต์ร็อกเหรอยูแกรมมี่อยู่แกรมมี่อยู่แกรมมี่ยูแกรมมี่เป็นวงนะเป็นวงใช่ไหมเป็นเดียวเดียวเป็นเดียวด้วยตายแล้วเป็นซอฟบล็อกมีหัวล้านไหมใครหัวล้านไหมนิดหน่อยนิดหน่อยหัวล้าน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 นิดหน่อยไม่เยอะเหรอเป็นคนยุคไหน90 80ยุคไหน2000เป็นยุคเก่าผู้ใหญ่กว่าเราร้องเพลงอย่างนี้ไหมไม่ใช่น้อยกว่ากับเราด้วยเหรอจ้องไว้อีกจ้องไว้อีกโอ้ตายแล้วเป็นซอฟบล็อกเหรอเพลงดังชื่ออะไรหมดเวลาแล้วกรุงเทพกรุงเทพอ๋อพี่ป้านครินทร์พี่ป้านครินทร์พี่ป้านครินทร์มาอะไรไปมาเร็วๆ30วินาทีกูขอข้อนึงกระสุนฮะเดี๋ยวรอให้เล่นไม่ถามว่าเขาอยากจะมายืนตรงนี้บ้างไหมเราเล่นกันเป็นทีมอ่ะเอาเลยมันสลับได้หรอสลับได้ข้อต่อไปสลับได้สลับไหมไม่เป็นไรเอาเลยเหรอกำลังมาแค่นี้แสดงว่ามีตัวตึงตัวตึงมาผมไม่ละนะโจทย์ข้อที่2ครับผมมาครับหูจ๋อท้อแล้วมันท้อแล้วท้อมีไว้ให้ลิงถือเออเอานะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วจับเวลาครับหนังรายการละครไม่ใช่รายการละครใบไม่ใช่เป็นละครเวทีมันมีอะไรอ่ะมีอะไรเด็กชอบดูเด็กชอบดูการ์ตูนการ์ตูนไทยฝรั่งเป็นชาลิชบี้เหรอไม่ใช่เกี่ยวกับปลาไอฉลามไม่ปลาฉลามเบบี้ชักไม่ใช่แล้วมู่หลานไม่ใช่อุ้ยตายแล้วไปสิลักษณะเป็นลักษณะยังไงไม่ใช่คนเหรอเป็นหุ่นยนต์เหรอไม่ใช่เทเลท็อปปี้ไม่ใช่เป็นสัตว์โอ้เป็นอะไรเป็นสือโอ้ยสัตว์แพนด้าจังฟูแพนด้ามีผู้ยากไม่รู้จะมีผู้ที่เป็นการ์ตูนผู้ไปมีแพนด้าแล้วผู้ยากนะมันยากสลับไหมเราเจอการ์ตูนแล้วเรารู้สึกแบบไปไม่รอดนะข้อต่อไปเนี่ยเป็นอะไรล่ะการ์ตูนอีกเหรอก็ไม่รู้อ่ะคันนี้เล่นมา2แล้วเราไปได้แค่1คะแนนอันนี้เราพลาดเอาเลยไม่พี่ต่อเลยเอาไงเอาเด้ต่อนะพราะน้องเชื่อกูขนาดนี้ว้าวอ่ะผมไม่อยากสร้างภาพลักษณ์แบบเมื่อกี้ผู้ชมตอนนี้ผ่านไป2ข้อนะมี1คะแนนข้อต่อไปข้อสุดท้ายในยกนี้นะทำไม่ได้เออทำไม่ได้อยากกินธงคัตสึเออพร้อมแล้วโจทย์ข้อสุดท้ายมาครับโอ้ท้ออีกแล้ว30วินาทีแล้วมันยากจังวะจับเวลาครับเป็นนักแสดงเป็นนักร้องเป็นหนังเป็นหนังหนังไทยหนังฝรั่งหนังไทยหนังผีหนังตลกหนังอารมณ์ดีหนังอารมณ์ดีหนังเก่าด้วยเหรออารมณ์ดีมีหลายภาคพี่ถามมีหลายภาคสกิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ไม่ใช่โอ้เก่ายุคไหนยุค30ปีที่แล้วเหรอยุคพี่จินตลากินตลาคุณล่าบ่กินตลาคุณล่าบ่ยุคจินตลาสุวรรณภัทรสมองหายตังโมหรือไงเล่าจินตลาสันติสุขอ่ะแผลเก่าไม่ใช่3ไปวัดทําเวลาเป็นยากอ่ะเป็นเนี่ยอาร์ตี้เล่นเนี่ยเล่นละครกันเยอะมากเออเล่นหนังกันเยอะมากแล้วเมื่อกี้ในใจพี่เหมือนจะไปทางมนต์รักลูกทุ่งไหมหรือยังไงแ
เก่าอะไรพวกนี้แต่นี้ก็ไม่รู้จะบอกยังไงแล้วว่ามันโหดอันนี้โหดอันนี้โหดพี่ทำไปทั้งหมดนะฮะทั้งหมด3ข้อได้ไป1ข้อ1คะแนนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาถึงคราวของทีมเสือไม่พายเอาเท้าราน้ำเมื่อกี้เขา3ข้อได้1คะแนน1ข้อเท่านั้นงั้นเดี๋ยวเราเอาแค่3ก็พอเล่นเล่นนะมีแค่3เหรออันนี้ไม่รู้หรืออวดแค่อวดนี่หรอโอเคแล้วพร้อมแล้วและนี่คือโจทย์ข้อแรกครับลองดูไปดูครับรอสัญญาณมาวิ่งง่ายมากง่ายมากรู้เลยถ้าพร้อมแล้วจับเวลาคนหรือเปล่าคนผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเป็นนักร้องหรือเปล่านักร้องอายุประมาณเท่าไหร่มีอายุแล้วประมาณกลางคนมีครอบครัวหรือยังไม่แน่ใจว่าเพลงดังของเขาคืออะไรฮ่าฮ่าเฮ้ยพี่ติ๊กชิโร่นี่ไงได้เหรอเพลงดังของเขาเป็นอะไรเกมโชว์มาเล่นจริงจังอะไรไม่ค่อยได้อยากจะกินอะไรหรอกจริงๆแล้วอ่ะของทอดตอนนี้งดต้องขอโทษทีมนี้ที่ต้องเล่นจริงจังเพราะตะกี้ไม่ได้กินข้าวมาหิวหิวไม่เป็นไรเมื่อสักครู่ทีมเมื่อกี้นี้ก็ตอบได้แค่ข้อแรกข้อเดียวเหมือนกันไม่แน่เดี๋ยวคุณตอบไปข้อแรกไม่ยากได้พร้อมยังมานี่ไหมมานี่ไหมสลับไหมข้อต่อไปสลับไหมสลับก็ได้เดี๋ยวทางนู้นจะดูว่าเฮ้ยเราโกงหรือเปล่าเอาล่ะข้อที่สองโจทย์มาครับว้าวถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับมันคืออะไรครับมันคือหนังโอเคขาดใครถามใครตัวละครตัวละครไทยหรือญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอนิเมะหรือเปล่าเป็นหนังไทยหนังฮะหนังไทยจะเป็นญี่ปุ่นเป็นตัวละครชื่อญี่ปุ่นเรื่องอะไรชื่อกัมผู้กัมชื่อกัมผู้กัมออกได้อยู่แล้วอยู่ผู้กัมณเดชอุ้ยใช่อันนั้นชื่อดารานั้นชื่อนักแสดงแต่ในตัวละครเขาชื่ออะไรพี่เบิร์ดหรือเปล่าพี่เบิร์ดชื่อญี่ปุ่นเอาอีเอาอีคนละเรื่องชื่อญี่ปุ่นชื่อญี่ปุ่นไม่ใช่บีถามมา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 ในชื่ออะไรอังสุมาลินอังสุมาลินแล้วต่อมาแล้วต่ออังสุมาลินจับหนึ่งพูดปุ๊บรู้เลยพูดมาเฉลยมาโดเรมอนโดเรมอนโกโบริอะไรนะหนูไปยืนก็ไม่รู้เหมือนกันปัดโถเอ้ยโกโบริมันติดอยู่ที่ปากจริงๆตอบไม่ได้ซะงั้นล่ะพ่อคุณทำให้ตอนนี้คะแนนยังเสมอกันอยู่1ต่อ1แต่แน่นอนว่าทีมเสือไม่พายเอาเท้าราน้ำยังมีโอกาสอีก1ยกก็ต้องมาดูกันล่ะครับว่าช่วงหน้าพวกเขาจะทำคะแนนสุดท้ายไปได้หรือไม่และใครกันแน่ที่จะได้กินทงคัตสึสูตรดั้งเดิมที่เพิ่มเติมด้วยผสมผสานกับวัตถุดิบเกรดพรีเมียม อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้าห้ามพลาด